ยโอเคจากที่ทดลองนะครับผมไปตีโคบอลกับอ็อกนะครับตัวที่ตีโคบอลเลเวล86ตัวที่ตีอ็อกเลเวล85นะครับแล้วก็เงินสตาร์ทที่ 13,855 นะครับตีไป3ชั่วโมงก็ได้เงินมา 152,132 อันนี้คือลบแล้วนะเอา6 16,000 เนี่ยไปลบ 13,000 ได้ประมาณ 106,000 ไปลบ 13,000 ได้ประมาณ 15,000 ตรงส่วนเลขนี้คือระหว่างชั่วโมงครับคือเอา2เลขนี้มาลบกันก็จะได้ชั่วโมงแรกเนี่ยจะได้เงินประมาณ 83,000 ชั่วโมงที่2ระหว่างชั่วโมงครับจะได้เงินมาอีกประมาณ 68,000 2เลขนี้รวมกันก็น่าจะได้ประมาณ 15,000 เหมือนกันอ่ะต่อมาตีออกนะครับตัวตีออกเลเวล85ก็สตาร์ทอยู่ที่ 1,167,000 จบที่ 1,296,000 นะครับสรุปเลยคือตีอ็อกเนี่ยได้เงินมา 128,500 นะครับชั่วโมงแรกได้เงินมา 69,900 ตีไป 70,000 อ่ะชั่วโมงที่2ได้มา 58,000 นะครับ 58,500 ทีนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายอื่นๆบ้างนะครับตีอ็อกผมต้องกินหินไฟ3ชั่วโมงกิน12ก้อนนะครับก็เสียค่าหินตีเป็นก้อนละ 3,500 นะครับเสียไป 42,000 บาทค่าวาร์ปเนื่องจากมีคนมากวนตีนนะครับมีคนมาก่อกวนก็เสียค่าวาร์ปไป 1,600 บาทค่าอาหารนี่ดูจากตรงนี้นะผมวัดไว้ชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกผมมี SP อยู่เท่านี้ชั่วโมงที่2ผมมี SP เท่านี้ก็คือเสีย SP ไปประมาณ 36,000 ผมตีเป็นค่าวอร์มดิสละกันนะครับไม่ได้ตีเป็นค่าอาหารก็ตีเป็นวอร์มดิสประมาณ 4.5 จานหรือประมาณ 22,500 เซนีนะครับวอร์มดิส7จานก็ 35,000 ทีนี้เนี่ยผมก็เอา105,000ก่อน105,000ลบค่าอาหารครับได้ทั้งหมด 117,000 ส่วนตัวตีออกนะครับลบค่าหินไฟลบค่าอาหารเหลือ 53,000 ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผลการทดสอบก็ใครจะดูก็ดูนะครับก็ดูยาวไปเลยนะครับแต่ใครไม่ดูก็การคลิปทิ้งได้เลยนะครับผมทดสอบไปแล้วนะครับไปดูกันเลยกราบสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมบอยสยาม W6 นะครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะทดลองนิดนึงครับคือเวลาเราฟาร์มจนหลอดมันเป็นสีส้มแล้วเนี่ยนะครับเราถ้าเราฟาร์มจนมันเป็นสีแดงเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมคิดเป็นเงินสดที่ได้มาเลยนะครับจะเป็นเงินที่ได้จากการขายอาวุธที่ดรอปหรือเงินที่ได้จากการขายหินแดงนะครับแค่2อย่างของอย่างอื่นไม่นับนะครับโดยตัวที่ผมจะไปตีเนี่ยจะมีโคบอลกับออกวอร์เรอร์ออกอาร์เชอร์นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ้างอิงเลเวลตามภาพนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูฟิงอ่ะดูไม่ทันก็กดพอสเอาแล้วกันนะครับคือไอตัวที่ผมจะไปตีเนี่ยเลเวลมันจะห่างกันอยู่ในช่วงประมาณ 11-15 นะครับอัตราการดรอปของอยู่ที่ 80% นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เลเวล85เดี๋ยวผมจะเอาไปตีตัวอ็อกนะครับซึ่งตัวอ็อกอาร์เชอร์กับอ็อกวอร์เรอร์เนี่ยมันจะเลเวลประมาณ70นี่เห็นมั้ย70ก็ห่างกัน15เวลนะครับส่วนไอตัวอาร์เชอร์ห่างกัน14เวลนะครับส่วนอีกตัวนึงนี่อีกตัวนึงตัวนี้นะครับตัวนี้เลเวล86เนี่ยแล้วก็โคบอลนะครับโคบอลแฮมเมอร์เนี่ยเลเวลมันจะอยู่ที่ประมาณ74นะครับเนี่ยก็ห่างกันกี่เวลนะ12เวลใช่ไหมก็อยู่ในช่วง 11-15 นะครับอัตราการดับของก็อยู่ที่ 80% ตามภาพที่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะได้เงินเท่ากันไหมนะครับระหว่างฟาร์มออกอาร์เชอร์ออกฮีโร่กับฟาร์มโคบอลแฮมเมอร์นะครับซึ่งผมจะตี3ตัวเหมือนกันป่ะเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันตีเกินไป2นาทีนะครับสตามิน่าจะแดงตอนมันครบ3ชั่วโมงอ่ะตัวนี้มันจะเหลือประมาณ2ชั่วโมง58นาทีก็ปัดๆไปแล้วกันนะอย่าไปคิดอะไรมากนาที2นาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตัวนี้ไปตีโคบอลก่อนป่ะออกไปของสวมใส่ของผมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพิ่ม SP นะครับก็3ชั่วโมงเสีย SP น่าจะประมาณแสนนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดมีพระเนตี้ก็ไม่เสียเลยนะครับก็ประมาณนี้ค่า SP ก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันผมไม่นับเรื่อง SP นะไม่นับเรื่อง SP ที่ใช้ไปเดี๋ยวเรามาดูเงินกันก่อนครับตอนนี้มี 13,855 นะครับจอดไว้ก่อนนะโอเค
ก็เดี๋ยวพอครบทุกๆ1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่แล้วเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ปล่อยเขาฟาร์มไปนะครับต่อไปเรามาดูอีกตัวนึงตัวนี้นี่ก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าฟาร์มได้มากกว่าตัวเมื่อกี้2นาทีนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปตีออกจุดที่ผมตีนะครับจะเป็นจุดที่มีอาร์เชอร์2ตัวแล้วก็วอลเลเยอร์1ตัวนะครับเวลาตีให้เล็งไปที่วอลเลเยอร์มันจะตีง่ายไม่หันมันจะไม่หันหน้างงๆยืนแถวๆนี้แล้วก็ตั้งห้องตีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะตีธรรมดาไปก่อนไม่รู้ว่าจุดเกิดอยู่ตรงไหนข้อเสียของมันนะครับตีทีเดียวไม่ตายด้วยนะครับผมจะใช้หินไม่แน่ใจว่าใช้สติงเอมันจะตายหรือเปล่านะครับได้ซื้อมาไหมเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอันละ 5,000 ไงแต่ถ้าเกิดเอาหินไฟไปขายตอนนี้หินไฟราคาอยู่ที่ 4,000 นะครับกด2ก้อนเท่ากับสติงเอหรือเปล่าไม่รู้ลองก่อนตายไหมไม่ตายนะสรุปตีตัวนี้ต้องกินหินไฟด้วยก็3ชั่วโมงเสียหินไฟกี่บาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวคำนวณก่อนเดี๋ยวค่อยคำนวณแล้วกันกินหินไฟตีมกันน่าจะอยู่ประมาณนี้ตั้งห้องแล้วก็สเตย์อันเลิศแล้วก็เล็งมาที่ออกวอลเลเยอร์ออกอาร์เชอร์เดี๋ยวนะไม่ได้อีกมันตีผมกระเด็นไงเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าจุดเกิดอยู่ตรงไหนตั้งห้องออกวอลเลเยอร์ได้อีกไอตัวนี้มีปัญหาเนี่ยไหนมันเกิดตรงไหนวะโอเคประมาณนี้แล้วกันออกอาร์เชอร์เฮ้ยไม่ใช่ออกวอลเลเยอร์ตีโอเคลองใหม่ดิโอเคได้ละเดี๋ยวผมจะเริ่มที่2นาทีเหมือนไอตัวเมื่อกี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอ6602ก่อนจะได้เท่ากันเลยจะได้ไม่รู้สึกเสียเปรียบอะไรนะครับเนี่ยตังมันก็ดรอปดีนะเนี่ยดูดินะตีมันก็ดรอปอยู่นะโอเค602แล้วเดี๋ยวมาดูตังกันครับตอนนี้ตังมี1167562นะครับเอาเลขนี้แล้วกันก็เดี๋ยว1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าอาหารไอ้ค่าหินไฟนะครับเราต้องกิน3ชั่วโมงด้วยกินเข้าไปอันนี้1ชั่วโมงแล้วก็อีก8ก้อนเป็น3ชั่วโมงหินตัวนี้ผมดรอปมาจากโคบอลนะก็ถ้าถามว่ามันเสียตังค์ซื้อไหมคือผมไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะแต่ถ้าคิดเป็นเงินมันก็ขายได้อะมันเป็นหินไฟที่มันขายได้อะปกติหินน้ำหินอะไรพวกนี้มันขายไม่ค่อยออกใช่ป่ะล่ะอันนี้มันขายได้ไงฉะนั้นผมจะคิดเป็นราคามันแล้วกันนะครับใน10,000อัดตีเป็นถูกสุดแล้วกันถูกสุดคือ3ประมาณ 3,500 แล้วกัน3,500 คูณ12 3,500 คูณ12ก็เสียเงินค่าหินไปอยู่ที่ 42,000 นะครับก็มาตัวนี้ขาดทุนไปแล้วเริ่มเกมมันก็ขาดทุนแล้ว 42,000 นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า3ชั่วโมงเนี่ยจะคุ้มไหมนะครับดึมให้ดูแผนที่นี่ผมอยู่ตรงนี้เห็นนะตรงเนี้ยเล็งออกวอลเลเยอร์ง่ายนะครับถ้าอยู่ตรงนี้มันตีได้4ตัวก็จริงแต่มันเล็งยากนะครับมันทำให้ออกไฮออกมันตายยากแล้วก็จุดที่มี3ตัวเท่าที่ผมเล่นมานะก็จะมีจุดนี้นี่ตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงเนี้ย1จุดจุด3ตัวแบบว่าตีตายง่ายๆนะอีกประมาณ60นาทีเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับว่าได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา60นาทีแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวที่ตีโคบอลอยู่นะครับนี่มาดูก็ตอนแรกเริ่มที่601ใช่ไหมก็กลายเป็น661แล้วนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปมาดูเงินครับเงินตอนนี้มี 93,000 ครับตอนแรกมีประมาณ 13,000 ก็คิดว่าจะน่าจะได้เงินมาประมาณ 80,000 ไหมได้มาประมาณ 80,000 ครับเดี๋ยวลองขายของก่อน
ายทิ้งไปโอเคหินแดงมีไหมหินแดงหินแดงไม่ดรอปเลยนะครับเออ1ชั่วโมงนี้ไม่ได้หินแดงเลยหรือมีไม่มีนะไม่มีแม้แต่ก้อนเดียวนะครับหินแดงโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เริ่มที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้อะไม่เป็นไรแล้วกันคำนวณเลยก็ตอนแรกตัวนี้มีตังค์อยู่ประมาณ 1,160,000 นะครับก็เพิ่มมาประมาณเท่าไหร่ 70,000 มั้ย 6-70,000 หินแดงมีมั้ยหินแดงไม่มีนะครับไม่มีสักเม็ดเลยเออเดี๋ยวขายก่อนโอ้ยได้อีก 9,000 โอเคก็เดี๋ยวค่อยไปคำนวณเงินอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่เรามาไล่ดูครับมีหินแดงบ้างไหมเนี่ยไม่มีดอกสักเม็ดเลยนะครับหินแดงไม่มีเลยอีกตัวนึงอ่ะก็ไม่มีหินแดงนะเออแต่จะมีได้เฟรมฮาร์ดอยู่เออป่ะเดี๋ยวไปดูอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะครับว่ามันจะได้ตังค์สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดู SP ผมก่อน SP ตอนนี้ผมมี 433,000 นะครับก็ไม่รู้มันเสียเท่าไหร่ผมว่ามันเสียชั่วโมงละประมาณ100,000นึงอ่ะเดี๋ยวไปดู SP ด้วยแล้วกันว่าชั่วโมงถัดไปเนี่ยมันจะลดไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบชั่วโมงนะเออมันไม่ครบชั่วโมงอ่ะคือมันมีคนมาทับที่แล้วมันกวนตีนมายืนแฮมเมอร์ฟอร์โอ้โหกวนสัตว์สัตว์เลยครับเรามาดูเงินกันดีกว่าตอนนี้เงินมี1,270,000นะครับก็น่าจะเพิ่มมาจากเดิมอีกประมาณเท่าไหร่ 50,000 มั้ยเออได้น้อยลงเดี๋ยวไปดูตัวเขาเรียกอะไรอีกตัวนึงตัวนี้ก็ได้จากเดิมนะครับจาก 83,000 เพิ่มมาเป็น 140,000 ก็เท่าไหร่ได้ประมาณ 50,000 มั้ย50,000-60,000 ประมาณเนี้ยเดี๋ยวกดขายของไปก่อนอันนี้น่าจะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้ส่วนตอนนี้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวไปหาแนวอื่นก่อนเอ้ยนี่ตัวนี้ไม่ครบเดี๋ยวไปย้ายแนวก่อนโอ้มีแต่คนกวนตีนนะผมจะแอดเพื่อนเขาไว้นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ในรายชื่อเพื่อนใช่ไหมที่ชื่อว่ามิช็อปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันไหนผมเห็นเขาฟาร์มเนี่ยจะไปกวนตีนเขาครับเดี๋ยวรู้กันนะครับมิช็อปไปทำคลิปไงเออเดี๋ยวผมเอาพระมาเอามาพระมากวนตีนไอตัวมิช็อปให้ครับอันเรียกกวนมากวนกลับไม่โกงส่วนตัวโคบอลก็ปล่อยเขาตีไปนะเดี๋ยวรอบถัดไปเดี๋ยวรอดูแดงเลยแล้วกันว่ามันได้เงินเท่าไหร่ไหนลองเช็คก่อนว่าเขาอยู่แนว104ป่ะเมื่อกี้ผมอยู่104เขาอยู่104แสดงว่าทุกครั้งที่ผมเห็นเขาออนเนี่ยผมสามารถไปก่อกวนเขาได้แน่ๆตัวพ่อค้ามันฟาร์มไม่เยอะหรอกครับโลกมันกลมนะครับมากวนตรงกวนตีนเดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวผมจะหักค่าวาร์ปด้วยแล้วกันนะครับค่าวาร์ปมาออกก็จะเสียอีกทีละ800นะเดี๋ยวผมจะจดไว้ว่าวาร์ปมากี่ครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันไม่ตรงตรงนี้น่าจะไม่มีคนตีนะมันอยู่นิ่งๆที่ว่างๆตั้งเยอะตั้งแยะไม่ตีมาทับกวนตีนชาวบ้านชาวไปเรื่อยพวกนี้นี่โรคจิตต่อปากโอเคไงย้ายแนวได้มากวนอีกก็เดี๋ยวเจอกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปกวนมันบ้างนะระหว่างที่
เฟดกล้องเขาเรียกอะไรนะระหว่างที่รอครบอีก1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ตัวที่ฟาร์มโคบอลก็ฟาร์มได้มาประมาณ180นาทีแล้วปะเออน่าจะอีก1นาทีจะครบ3ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันโอเคเป็นสีแดงแล้วนะครับผมจะหยุดโจมตีแล้วก็เดี๋ยววาร์ปกลับเมืองไม่กลับดีกว่ายืนอยู่แถวนี้แหละจากที่ลองตีก็ได้มาประมาณ 150,000 ไหมเอออันนี้แบบคร่าวๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอไปสรุปผลของตัวอีกตัวนึงอีกทีนึงนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมย้ายมาแนว149นะครับเนื่องจากว่ามีใครอีกคนนึงก็ไม่รู้มากวนผมครับผมคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับไอ้คนที่มันมากวนผมเมื่อกี้นี้แหละเออแต่ผมขี้เกียจไปเค้าเรียกอะไรขี้เกียจไปทะเลาะกับมันนะครับก็เลยย้ายแนวมาก่อนนะครับเพราะว่ามีตัวนึงของผมเนี่ยไปปวดมันอยู่นะครับตอนนี้น่าจะได้อีกประมาณ10นาทีนะจะครบ780นาทีนะครับจะครบ180นาทีเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าออกกับโคบอลเนี่ยใครจะได้เงินเยอะกว่ากันนะครับไม่รวมของที่ขายใน Exchange นะเออป่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานครับตอนแรกมันมายืน Hammerfall ไงมันมายืนดักหน้าปากซอยผมมาแล้วก็ Hammerfall ครับโคตรกวนเออแล้วระยะผมที่ผมใช้มันคือคาร์ดแอตแทกไงมันกดไม่ถึงเออผมก็เลยแก้เผ็ดด้วยการเอาพระไปยืนอยู่ข้างๆออกวอลเลอร์ทำให้ออกวอลเลอร์เนี่ยเดินมาโจมตีพระครับ แล้วเรื่องของเรื่องคือ Hammerfall เนี่ยมันจะตั้งห้องยากมากตรงจุดๆนั้นนะครับถ้าเกิดยืนไม่เป๊ะจริงๆมันจะตีไม่โดน3ตัวเลยครับเออแค่ออกวอลเลอร์มันหลุดมาหาผมแค่ทีเดียวอ่ะมันตั้งห้องอยู่ตรงนั้นเป็น 5-6 นาทีแล้วมันก็ตั้งตีได้แค่2ตัวผมนี่โคตรสะใจเลยนะผมจะพาไปดูว่าตอนนี้ตรงนั้นมีใครตีอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมได้เอาตัวเนี้ยวาร์ปมาแล้วนี่ก็ตอนที่ตีตอนแรกผมอยู่104นะแต่ไอตัวเมื่อกี้อยู่149นะผมก็ย้ายไปเรื่อยเมื่อกี้ย้ายไป2ทีนะคิดค่าเสียหายไป 1,800 เอ้ย 1,600 ดิวาร์ปทีละ 1,600 โอเคตรงนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่ไอ้ที่ผมไปกวนตีนตัวนี้มันมาตีตรงนี้นี่มันไม่ได้ย้ายแนวหนีอยู่แถวนี้แหละเซิร์ฟมันหน่วงแล้วตัวผมวิ่งช้าเนี่ยโอ้โหคานเป็นเต่าเลยนี่ครับนี่ยืนอยู่นี่ครับนี่ตัวพระผมนี่ยืนแท้งนี่เลยนี่จะมากี่ตัวก็มาเถอะได้หมดถ้าสดชื่นนะชื่อเดิมเป๊ะนะเนี่ยที่แอดเพื่อนไว้น่าจะเป็นคนเดียวกับไอ้นี่แหละไอ้มันถือกระบองไอ้นี่ว่ะถือกระบองดูรายละเอียดเนี่ยมันถือกระบองอันนี้ครับซึ่งมันน่าจะเป็นคนเดียวกับไอ้นี่นะเพราะตอนแรกผมก็เห็นไอ้เนี่ยมันถือกระบองเหมือนกันเอออาจจะเป็นคนเดียวกันนะ2คนเนี้ยเพราะว่ามันมาเวลาใกล้เคียงกันน่ะแล้วเป็นพ่อค้าเหมือนกันเนี่ยแล้วเอากระบองไอ้นี่มาใส่เฉยเลยกระบองมองเนี่ยตัวนี้ก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมตัดคลิปไอ้ตัวเมื่อกี้อีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าได้ตังค์เท่าไหร่โอเคมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วครับเนี่ยตรงนี้ว่าฟาร์มครบกำหนดแล้วนะครับเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมจะหยุดนะครับป้าบโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน่อยมาดูผลงานไอเทมก็ขายไปก่อนครับแล้วก็หินแดงไม่ดรอปนะครับหลังจากเป็นสีเหลืองนี่คือไม่ได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับเงินตอนนี้มี 1,296,00065นะครับมีอีกเรื่องนึงจะบอกนี่ผมกวนไอ้นั่นจนแม่งออกเกมเลย นี่แม่งออกเกมหนีไปแล้ว สะใจชิบหาย บางคนอาจจะงงเอ๊พี่ไอ้คนที่มันมาทับที่พี่มันไม่ได้ใช่คนนี้นี่หว่าใช่ไหมคือมันมี2คนครับคุณผู้ชมสังเกตได้ครับผมจะคิดข้าววาไป2อันคือคนแรกอ่ะมันชื่อว่า Havoc Girl คนเนี้ยมายืนป่วนนะครับไม่ได้ Hammerfall ส่วนในคนที่ชื่อ Mi Shop เนี่ยมันมา Hammerfall ใส่ผมครับซึ่ง
ผมได้ตามมันตามจองล้างจองผ่านในมีช็อปแต่ผมตามไปถ่ายคลิปไม่ทันนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันไปหนีไปอยู่ channel ฟิลิปปินส์ครับนี่มันมาอยู่แนวนี้เห็นนะ PH30 เนี่ยผมตามมันมายัน channel นี้เลยตอนนี้มันย้ายไปแนว104แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยมันมาอยู่104แล้วเดี๋ยวผมลองไปดูหน่อยนะว่ามันอยู่ตรงไหนของ104ป่ะก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่าของที่เขาใส่เนี่ยมันคืออะไรนะครับดีนะเขาเปิดให้ดูเนี่ยอ่ะตอนนี้ใส่เป็น Doom X นะแล้วก็ตี Damage Human 10% นะครับก็คาดว่าน่าจะตีไม่สติงก็ออกก็แหละมีอยู่แค่นี้แหละนะเพราะถ้าใช้ Doom X เนี่ยผมว่าใช้ขวานน้ำมันจะแรงกว่าไหมถ้าจะไปตีโคบอลนะก็เดี๋ยวเดินดูแล้วกันยังไงก็รู้แล้วว่าเขาอยู่แนว104นะไปอ้าวผิดโลกเดี๋ยวนะ TH104 ถูกป่าววะโอเคเขาอยู่ TH104 มาเจอกันหน่อยเพื่อนบอกเลยกวนมากวนกลับไม่โกงคนไอคนที่ชื่อฮาวเวกเกอร์เนี่ยเขามากวนนะครับก็ไปนะครับเขาไม่ได้แฮมเมอร์ฟอร์ใส่ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กวนเขานานแต่ถือว่ากวนกันไปกวนกันมานะพอเป็นพิธีแต่ไอคนที่มันแฮมเมอร์ฟอร์เนี่ยกวนตีนผมนะครับจริงๆมากดรูปยิ้มรูปอะไรใส่สำรวจเรียงนะครับอยู่ตรงไหนของแมปนะถ้าไม่อยู่ก็โอเคก็ปล่อยไปนะถ้าอยู่ก็กวนต่อแน่สวัสดีเพื่อนคนจีนกูใช่เปล่าเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวออกมันก็เดินมาคุยกับผมเองครับเอามีเพื่อนมาเอามีเพื่อนมาซ้ำเว้ยเอ้ยมันลากเพื่อนมาเว้ยเอ้ยเอาดิมาดูเด็กใส่ปังไม่ใช่เพื่อนหรอกตัวพีทมันเอาดิวะมึงควรกูกลัวกวนคืนได้วะปังยังไงเพื่อนจะเอายังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็คงจะอยู่กับมันทั้งคืนแหละเพราะว่าตัวนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วแหละตัวเนี้ยเห็นนะฟาร์มจนแดงละไอ้ฟาร์มจนเหลืองแล้วแต่ที่มันเขียวเพราะว่าผมไปยืนฟังเพลงมานะครับปังสตามิน่าไอ้ตัวของพ่อคาร์ฟนะครับก็ตีไป1ชั่วโมงรู้สึกจะเสียไปประมาณน่าจะประมาณ 40,000 มั้ยก็เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ที่ต้นคลิปนะครับฉะนั้นเนี่ยใครดูตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้คือฝอยล้วนๆนะครับสาระอยู่ที่ต้นคลิปอย่างเดียวเลยนะครับก็ประมาณนั้นละกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม